SPRC ถแถลงแผนปฏิบัติการอุดรอยรั่วท่ออ่อนใต้ทะเลนะคะหลังจากที่ทีมวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางถึงพื้นที่แบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักค่ะทั้งการฉีดน้ำยากันร,รั่วที่วาวดูดน้ำมันออกจากท่อและการพันรอยรั่วทั้ง2จุดค่ะ ภายหลังจากที่บริษัทสตา์ปิโตเรียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC ได้รับการอนุมัติจากกรมเจ้าท่าให้เข้าดำเนินการอุดรอยรั่วของท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลในขั้นตอนแรกจึงทำให้บริษัทวางแผนดูดเอาน้ำมันดิบค้างท่อประมาณ1 2 0 0 0ลิตรด้วยการนำทีมวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นเข้าปฏิบัติงานในวันที่22กุมภาพันธ์นั้น ล่าสุด SPRC ได้ออกถแถลงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมธุรกิจพลังงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสภาวิศวกรถึงขั้นตอนแรกของการปฏิบัติการอุดรอยรั่วของท่ออ่อนใต้ทะเล โดยระบุว่าเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลที่เพิ่มขึ้นจากท่ออ่อนที่เสียหายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการนำท่ออ่อนไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดรอยรั่วต่อไปขณะที่แผนปฏิบัติการปิดจุดรั่วไหลของท่ออ่อนใต้ทะเลแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักค่ะ คือการฉีดน้ำยากันร,รั่วที่วาล์วการดูดน้ำมันออกจากท่อที่ได้รับความเสียหายและการพันรอยรั่วทั้งสองจุดและการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตท่อส่งน้ำมันรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนในการทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายท่ออ่อนทั้งหมดที่จุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลอย่างปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะใช้เวลานำน้ำมันออกจากท่อประมาณ2วันค่ะจากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มทําการซ่อมรอยรั่วของท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลที่อยู่ลึกลงไปประมาณ27เมตรและอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ20กิโลเมตรตามแผนงานที่ได้นำเสนอต่อกรมเจ้าท่าและจะมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนร่วมปฏิบัติการเป็นเวลาประมาณ11วันค่ะ